ก็เกมเย็นนี้ก็คิดว่าเป็นเกมที่น่าจะหนักที่สุดแล้วก็เราไม่เคยเจอเขาในรอบชิงชนะเลิศในฟุตบอลAFF เนี่ยถึง15 ปีใช่ไหมคะรอบชิงปีที่แล้วนั้นเจอรอบรองก็ยากหน่อยเพราะปีที่แล้วเราเล่นในสนามกลางคือที่สิงคโปร์ใช่แต่ปีนี้มาเล่นที่สนามมีดิงคนดูก็เต็มแล้วก็ตัวผู้เล่นของเวียดนามก็ต้องถือว่าได้เปรียบทั้งแรงกิ้งที่สูงลำดับที่96ของโลกของเรา111ใช่ไหมคะก็เป็นการต่อสู้ที่แรงกิ้งก็ต่ำกว่าแล้วก็แต่เราต้องเชื่อมั่นในผู้เล่นของเราถึงแม้คราวนี้จะไม่ฟูลทีมเนื่องจากไม่ใช่เป็นฟีฟ่าเดย์ส่วนเวียดนามได้ผู้เล่นมาค่อนข้างเยอะหาตัวหลักๆเขาก็มาเยอะเหงียนกวงไฮที่บอกเจ็บก็ไม่เจ็บวันนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะใส่เราเป็นสุดแต่ว่าก็นักเตะไทยก็ต้องพยายามให้ได้มากที่สุดเช่นกันก็คงเป็นเกมที่กดดันและเป็นเกมที่มีใบเหลืองติดตัวกันค่อนข้างเยอะทั้งสองทีเดี๋ยวตูนก็เดี๋ยวน้องก็จะรู้เองเพราะยังไม่พูดในที่นี้มันเป็นความลับแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเราได้แชมป์เนี่ยก็จะได้เงินจากทาง AFF อีกประมาณ300,000 กว่าเหรียญเกือบ10 ล้านบาทนะคะเหมือนปีที่แล้วก็แล้วก็ต้องรอกับเงินอัดฉีดอย่างนี้นะคะที่จาก AFFก็เดี๋ยวคิดว่าส่วน AFF นี่คงจะให้ขอให้ทางสมาคมเป็นผู้แบ่งนะคะแต่ส่วนที่แป้งหามาเนี่ยก็ทางแป้งจะพูดแบ่งเองสนามเขาก็ค่อนข้างจะเล่นยากนะเห็นภาพสนามนะไม่ทราบปรับปรุงทันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ราชมังคลาเราเล่นก็หมดเรื่องมันจะได้มีคนเยอะๆตั้งจอยักษ์บ้างเนาะอันนี้เราก็ฝากทางกกท.ก็ได้นะคะว่าพอดีเมื่อวานที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติฝากกกท.ว่าถ้าคนไหนไม่ได้ดูถ้าตั้งจอได้ก็สะใจดีนะคะสะใจไทยทั้งชาติเลยนะอยากให้คุณแป้งช่วยพูดก็อยากจะกราบขอร้องนะคะก็แป้งคิดว่าก็แฟนบอลนะคะที่สำคัญต้องบอกเสมอว่าผู้เล่นคนที่22เนี่ยสำคัญมากคือแฟนบอลก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะก็ต้องกราบขอร้องนะคะว่าอย่าให้เกิดเหตุแบบนั้นขึ้นเลยเพราะว่าเชื่อว่าแฟนบอลฟุตบอลชาวไทยก็อยากจะดูทีมชาติไทยเล่นในบ้านเราคงไม่อยากจะโดนแบนสนามนะคะหรือว่าโดนแบนเกมยากเพราะว่าเกมยากนั้นเป็นเกมที่ได้เปรียบเสมอของทีมชาติไทยนะคะก็อะไรที่แล้วไปแล้วก็ให้มันผ่านไปแต่ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะความสวยงามของมิตรภาพความสวยงามของแฟนบอลความสวยงามของรูปเล่นของทั้งสองของหลายๆทีมที่จะมาเจอกับทีมชาติไทยนะคะและเป็นการโชว์ถึงวัฒนธรรมและการโชว์ถึงทุกสิ่งทุกอย่างของคนไทยซึ่งแป้งคิดว่าคนไทยเรามีความพร้อมในทุกเรื่องประกอบกับเรามีสวิชไมล์สูงเป็นเมืองคนยิ้มนะก็อยากจะบอกว่าฟุตบอลเองก็เป็นพลังกีฬาที่ยิ่งใหญ่นะก็ขอให้ความยิ่งใหญ่นี้กลับมาสู่ไทยให้ได้วันนี้ก็ยิ่งใหญ่แล้วล่ะแต่ก็แน่นอนด้วยแรงกิ้งเราแพ้อยู่ก็จะต้องทำให้ได้นะก็วันนี้ก็น่าจะเป็นอีก9-1นะคะจนถึงวันที่16นะคะเราได้แชมป์มากที่สุดนะคะก็อยากจะได้ครั้งนี้อีกเช่นกันได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นักเตะทีมฝั่งเขาว่าบรรยากาศเป็นยังไงนักเตะก็มีหลายคนที่เห็นบรรยากาศที่มีดีนะคะโดยเฉพาะรุ่นน้องๆอย่างกฤษดาอย่างและนี่ได้เห็นแน่นอนนะคะก็เต็มไปด้วยคนดูที่มีแพชชั่นสูงจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าผ่านมา3ประเทศที่แฟนบอลเยอะจริงๆก็คือที่อินโดนีเซียเสนายันแล้วก็ที่บูกิจจาริวก็เยอะมากแล้วก็ที่เวียดนามเองก็แป้งเล่นมาตอนซีเกมที่แป้งทำซีเกมปีที่แล้วก็ตอนรอบแรกๆก็เล่นอยู่ที่เมืองดำดิงก็สนามใหญ่มากนะฮะแล้วก็จนมาจบไฟนอลที่มีดิงจบไฟนอลที่มีดิงแล้วเราก็แพ้ซีเกมไปได้เหรียญเงินใช่ไหมคะอันนี้ก็กลับมาที่มีดิงอีกก็เวียดนามเองก็เป็นชาติที่แฟนบอลที่มีศรัทธาในกีฬาฟุตบอลสูงนะคะแต่สิ่งที่แป้งพูดเสมอนะคะว่าเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันหมดนะคะมันก็เจอกันอยู่เนี่ยมาเลเซียเวียดนามอินโดเมียนมานะจริงๆแล้วสิ่งที่สวยงามที่แป้งอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมาเสมอก็คือว่ามิตรภาพแต่เกมแน่นอน90นาทีไม่มีใครปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ต้องการชัยชนะแน่นอนฟุตบอลมันก็มี3หน้าเสมอแพ้ชนะเสมอนะซึ่งรอบชิงนี้ก็ต้องการชัยชนะมากๆ
แต่มิตรภาพหลังเกมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งเราก็ผ่านที่อินโดนีเซียมาแล้วมาเลเซียมาแล้วแล้วก็วันนี้ก็จะมาเวียดนามก็ยังเชื่อมั่นเสมอนะคะว่าสิ่งที่สวยงามก็คือการเชื่อมมิตรภาพซึ่งมันไปต่อกันได้เลยนะคะหลังจากมิตรภาพระหว่างประเทศแล้วมันก็ก่อให้เกิดการจับมือกันได้ไม่ในแง่ของทุกอย่างทั้ง culture ทั้งแลกกันทั้ง soft power แล้วก็แลกกันทางเศรษฐกิจได้ซึ่งน่าจะเป็นมุมที่เป็นการรวมเอากีฬามาเป็นตัวชูให้เกิดการร่วมมือจับมือต่างๆในทุกมิติ